ซ้ายไปขวาครับในครึ่งแรก SG เมืองทองวันนี้มาในชุดสีขาวครับจากขวาไปซ้ายครับนะครับมีกำแพง2คนครับจาก SG เมืองทองสุเชาปั่นเสาแรกแล้วยังดักไม่ได้ตวัดยิงลูกนี้ข้ามคานเลยครับช่วงของบุรีรัมย์ที่ของเกมแล้วก็บุกบ้านครับต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่ผลักกันนะครับทิ้งยามาแม่ด้วยเดียโก้ดูดได้เดียโก้ยิงลูกนี้โอ้โหออกมาให้กับชาชาแต่งเข้าซ้ายยอดมาแล้วลูกนี้6ทิ้งไปแล้วยามะยิงสวนลูกนี้ก็กว่าตรงตัวกวินพอดีครับออกคืนกลับมาโบสกีเปิดซ้ายข้ามาครับที่2-2ขึ้นโคกตั้งกลับมาตั้งขวดเอ้าพืชประโยชน์พลิกได้ชายิงฉลับแล้ว1-0เลยครับแต่ผู้ตัดสินเป่าอะไรไปตัวสินเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงเสมอช่วงนี้ท่านผู้ชมกลับมาที่สนามไอพาสวยครับมาดี้เฮเบอร์ตี้ลากหลุดเข้ามาเฮเบอร์ตี้หลบไป1เฮเบอร์ตี้เปิดเข้ามาจับได้แล้วชาลิวไม่เหมือนกันแล้วก็ยิงได้1-0เลยครับโอ้โหแลนโดซัมเซาครับ3คนในพื้นที่แดนหน้านะครับเริ่มจากเฮเบอร์ตี้เดียวกับสุชาวตรงนี้ก่อนนะครับสุชาวเนี่ยพยายามไปเน้นไปปิดเท้าซ้ายของเฮเบอร์ตี้แต่แกไปทางขวาดื้อๆนี่นะครับง่ายๆเลยแล้วมีช่องว่างตรงนี้ครับหยอดกลับมาโอ้โหดีดคืนหลังนะครับโทริชปุยเดี๋ยวดูว่าเจตนาตอนจังหวะเก็บบอลด้วยกับตัวเองแล้วหาเหลี่ยมพลิกไม่ได้นี่เล่นยังไงโอ้รัตนากรยังไม่ทันได้สกัดตัวสำรองยังวอร์มต่อไปครับรวมถึงธีรสินก็ออกมายืดเส้นยืดสายด้วยเอาครับขึ้นมาเดเบตี้ซ้ายยิงฉลับลูกนี้ก็โอ้โหไม่ตรงกรอบเดเบตี้จะแตะอ้อมมาลือบดินอ้าวลั่นครับแม่โดนดักไม่ได้แล้วเมืองทองขึ้นมาเพียบไหลขึ้นมาหลุดเดียวเลยครับธีรทรยกมาแล้วก็2-0ครับโอ้โหเอาครับแม่นำห่างครับไอ้ทีมเมืองทองโอ้โหแล้วธีรทรนี่ช่วยครับที่สำคัญตรงนั้นสั่งไปลากกลับมาครับบอกเลิกเขตได้แล้วตรงนี้ครับซึ่งนฤบดินทร์เจอบอลก่อนแล้วแต่ว่าจะโอ้โหแตะคืนหลังให้ทางชินิพัฒน์ขอน้ำหนักขาดเสร็จเลยครับเพราะว่าวิ่งตามกันมาอีก3คนนะครับของเมืองทองลากอ้อมไปสุโชคเอาไม่อยู่เหมือนกันครับนฤบดินทร์โอ้โหสุโชคคล่องมากหลบมาได้นิ้วยามะมาสุโชคตัวประโชคไหลเข้ามาจับเน้นๆไหลมาชายิงลูกนี้ปัดไม่ได้กวินโนซุปเปอร์แซฟครับสีโรดล็อกมาไหลนิ่มๆแล้วยิงลูกนี้รัตวัฒน์ครับคราวนี้จบจริงครับจบแล้วแกที่อัมบายครับพยายามอยู่เต็ด